สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีบ่ายๆของวันที่8นะครับเดือนตุลาคมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดไม่ใช่วัดอรุณขอโทษทีครับอยู่ที่วัดโพครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมจะพาทุกคนมาดูเทรนด์ครับกระแสการแต่งชุดไทยครับซึ่งปกติกระแสการแต่งชุดไทยนะครับก็เป็นที่นิยมมาตั้งแต่ปี30ปีที่ผ่านมาครับแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่ากระแสแต่งชุดไทยนะครับมันลุกลามมานี่ครับมาที่วัดโพแล้วครับตอนนี้ครับทุกคนต่างชาตินะครับเท่าที่เห็นนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวครับที่แต่งชุดไทยมาที่วัดโพครับแล้วก็ร้านเช่าชุดไทยที่นี่ครับก็เริ่มที่จะมาเปิดให้บริการในส่วนของรอบๆบริเวณแถวท่าเตียนแถววัดโพแล้วครับนี่ครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอัปเดตแล้วก็มาพามาดูบรรยากาศที่วัดโพนะฮะนี่ครับอันนี้คือนักท่องเที่ยวนะครับที่เห็นแรกนะที่เป็นหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนครับนี่ครับที่จะมาที่นี่ครับนี่ครับก็จะมีความแปลกครับไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องวิวทิวทัศน์นะครับแล้วก็ความสวยงามของวัดโพนี่ครับน่าจะเป็นเทรนด์ใหม่ครับที่กำลังจะมาแรงในช่วงนี้ฮะเรามาลุ้นว่าในช่วงไฮซีซั่นนี่ครับนอกจากท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มเหล่านี้นะครับจะมีกลุ่มอื่นไหมครับที่จะมาที่นี่ฮะมีFC หลายท่านคอมเมนต์นะว่าทำไมนักเที่ยวครับไม่แต่งชุดไทยอย่างนี้ครับไปที่ในส่วนของพระบรมมหาราชวังบ้างก็คือในส่วนของวัดพระแก้วหรือว่าพระบรมมหาราชวังครับมันจะมีขั้นตอนยุ่มยิ้มมากครับในเรื่องการแต่งตัวครับอย่างถ้าเป็นน้องผู้หญิงที่จะแต่งชุดไทยไปครับก็ไม่สามารถที่จะเปิดไหล่แบบนี้ได้ครับเข้าไปเที่ยวในส่วนของพระบรมมหาราชวังได้ครับก็เลยมีข้อจำกัดเยอะครับซึ่งถ้าแต่งชุดไทยก็ต้องแบบไม่เปื่อยไหล่แบบนี้ฮะก็เลยทำให้นี่ครับเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเป็นวัดอรุณครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสก็คือการนี่ครับมีการจ้างช่างภาพครับมาถ่ายภาพแล้วก็นี่ครับแบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นวัดโพนี่ฮะผู้ชมคือแอดมินจะบอกว่าพื้นที่ของวัดโพครับมันจะมีจุดถ่ายรูปที่สวยๆเยอะมากนี่ฮะเห็นไหมครับทุกคนอาจจะยังไม่เยอะเหมือนที่วัดโพวัดอรุณนะครับแต่ว่าเริ่มมาเรื่อยๆอันนี้คนไทยป่ะครับน้องคนไทยป่ะครับคนไทยป่ะฮะเมียนมามิงกาลาบา so beautiful in Thai dress thank you wow where you rent it where you rent the Thai dress we just rent like nearby only nearby here nearby here yes oh, okay take a photo in the temple right yes it's so pretty how much for the dress you rent it like 300 baht oh how many hours no limit wow thank you what about you not rent itI have to take the photo. Okay, thank you. Have a nice day. ว้าทุกคนนี่ฮะอ๋อน้องถึงว่าน้องคนไทยหน้าตาเหมือนชาวเอเชียมากเหมือนบ้านเราครับแต่น้องเป็นชาวพม่าครับนี่ครับก็ราคาค่าเช่าชุดก็ประมาณ300 บาทครับก็เป็นราคามาตรฐานเหมือนที่วัดอรุณครับนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเห็นไหมครับในอนาคตผมคิดว่านะครับถ้าเกิดว่าน้องเที่ยวที่เป็นพวกครีเอเตอร์นะครับหรือว่าเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์ครับที่ต้องการมาหายอดวิวหายอดเอนเกจเมนต์ครับการนี่ครับมาถ่ายรูปที่วัดโพนี่ครับจริงๆวัดโพเขาก็น่าจะดีใจนะครับที่นักท่องเที่ยวครับโปรโมทแล้วก็มาถ่ายภาพที่นี่ฮะทุกคนให้ดูดีฮะนะครับหลังจากที่อันมินนะครับพาทุกคนไปมาดูบรรยากาศที่วัดโพครับก็จะไปดูนะครับร้านต่างๆครับที่มาเปิดรอบๆครับว่ามีเยอะไหมเห็นไหมครับอันนี้คือเขาลงทุนมากครับมีจ้างช่างภาพส่วนตัวครับแล้วก็นี่ครับถ่ายรูปนี่ฮะต่างชาติงงครับว่าเขามาถ่ายอะไรกันกำลังเป็นกระแสครับกำลังได้รับความนิยมครับที่วัดโพนะตอนนี้ครับทุกคนน้องอีกชุดหนึ่งว้าวคนนี้สวยมากทุกคนนี่ฮะน่าจะเป็นชาวจีนนี่ครับผมคิดว่าข้อด้อยของวัดอรุณนะครับในเรื่องสถานที่ก็คือมันอาจจะดูคับแคบแล้วก็ดูพลุกพล่านมากครับแต่ณตอนนี้ทุกคนเห็นไหมครับที่วัดโพนะครับพื้นที่มันจะเยอะมากแล้วมันจะดูไม่ค่อยวุ่นวายสวยไหมครับทุกคนน่ารักน้องนี่ครับมากับแฟนแน่ๆเลยฮะวิดีโอ right it's okay video okay kirene and kawaii kakui japanese right japanese. thank you wow so beautiful beautiful อันนิ้วมือ on the finger wow ทำไมสวยจังเลยเนี่ย you so beautiful like the angels อันนี้นักท่องชาวจีนครับชุดนี้เท่าไหร่บอกมันเท่าไหร่ครับพี่ชุดนี้ประมาณ300ครับ300เองเหรอครับทุกอย่างแอคเซสซอรี่ฟรีหมดเลยแอคเซสซอรี่ใช่ครับแล้วก็จะมีแต่งหน้าประมาณ1,500ครับโอ้โห so beautiful thank you so much thank you Sisseni โอ้โหทุกคน
อ๋อนานาแฟนตาซีนานาโฟโต้นานาโฟโต้ท่านผู้ชมมีร้านเช่าอันนี้น้องเขาเป็นเจ้าของร้านด้วยนะฮะเป็นช่างภาพในตัวด้วยเจ้าของร้านเป็นช่างภาพนี่ฮะท่านผู้ชมครับก็คือถ้าเกิดแต่งหน้าก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีช่างภาพก็จะเพิ่มอีกราคาหนึ่งแต่ราคามาตรฐานทั่วไปสแตนดาร์ดก็คือ300บาทครับชุดสวยมากจริงท่านผู้ชมชุดสวยจริงเลยดีครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่เราตะลึงในความสวยแบบนี้นะต่างชาติเขาก็มาเห็นเขาก็ตะลึงเช่นกันนี่ฮะเห็นไหมฮะสอบถามที่เป็นน้องช่างภาพนะครับบอกว่าคือตอนนี้นะครับคือทุนคือปัญหาก็คือที่วัดอรุณนี่ครับพื้นที่มันแคบมากครับในการจัดposition ครับการจัดท่าครับมันจะดูไม่ค่อยสะดวกครับแล้วก็เขาก็แนะนำให้กับนักท่องเที่ยวครับมาถ่ายภาพที่วัดโพตรงนี้ครับซึ่งชุดแรกๆครับที่มาถ่ายรูปที่นี่ก็จะเป็นชาวจีนครับพอเขามาถ่ายที่นี่แล้วเขาก็โพสต์ตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆครับก็เลยเป็นที่นิยมเป็นกระแสขึ้นมาครับตอนนี้คือประมาณ 80% ก็คือเป็นนักเที่ยวชาวจีนครับที่นิยมมาถ่ายภาพที่นี่ครับแต่ในอนาคตทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวเวียดนามครับเกาหลีจีนมาเลเซียสิงคโปร์เพื่อนบ้านเราครับน่าจะมาที่นี่กันเยอะเพราะว่าให้ดูดีครับทุกคนแบ็คกราวด์ที่วัดโพมันก็สวยงามมากเช่นกันครับแล้วราคาค่าเช่ามันก็ไม่ต่างกันมากครับราคาเข้าชมที่นี่สำหรับนักต่างชาติก็ประมาณ300บาทครับแต่ถ้าเป็นวัดอรุณก็200บาทครับแต่เราต้องนั่งเรือข้ามฟากไปฮะนี่ครับทุกคนมีน้องที่เป็นชุดนี่ผู้ชายครับแต่งชุดไทยมาเช่นกันนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับท่านนะครับใครครับอยากมาถ่ายภาพชุดไทยกับวัดสวยๆครับนอกจากวัดอรุณนะครับวัดโพก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่กำลังได้รับกระแสความนิยมเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะนักเที่ยวชาวจีนตอนนี้ครับเริ่มเป็นกระแสแล้วครับนี่ครับหลังจากที่เขาไปโพสต์นะครับตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆครับนี่ครับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็พวกครีเอเตอร์ต่างๆนะครับก็นี่ครับเริ่มเป็นที่กระแสแล้วนะครับคิดว่าท่านผู้ชมคิดว่าในช่วงไฮซีซั่นนี่ครับวัดโพนี่ครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่มีนักเที่ยวครับแต่งชุดไทยมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปที่นี่กันฮะนี่คือดีครับร้านเช่าชุดไทยนะครับที่เริ่มมาขยายมาเปิดในส่วนของบริเวณแถวท่าเตียนนี่ครับอยู่ด้านหน้าทางเข้าวัดโพนะท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมฮะโอ้แสดงว่าธุรกิจเกี่ยวกับการเช่าชุดไทยนะครับได้รับความนิยมและรับความเป็นกระแสมากให้ดูดีครับทุกคนนี่ครับนักท่องเที่ยวก็ยังเข้ามาเรื่อยๆครับผมคิดว่าทุกคนรูปแบบหรือว่าชุดของชุดไทยที่นี่ครับมันจะดูมีความเป็นอิลิแกนต์มีความหรูหราแล้วก็มีความเป็นยูนิคมีความสวยงามกว่าครับคือมันจะดูแพงครับดูแพงดูหรูกว่าที่ชุดไทยทั่วไปที่วัดอรุณอันนี้อย่าเพิ่งดราม่านะครับอันนี้แอดมินโดยความคิดส่วนตัวนะทุกคนเพราะมันสวยมากจริงเลยนี่ครับให้ดูดิครับมีทั้งนี่ครับในส่วนของชุดนักเรียนนี่ครับสำหรับใครที่อยากใส่ยูนิฟอร์มนักศึกษานักเรียนนะครับเด็กมัธยมนะครับไปถ่ายรูปก็ได้เช่นกันให้ดูดิครับนี่ครับกำลังได้รับความนิยมมากๆแล้วราคานะครับที่อันเมนสอบถามมาก็ราคาไม่ต่างจากที่วัดอรุณนะครับราคาประมาณ300บาทครับนี่ครับไม่รวมค่าเครื่องแต่งหน้าอะไรนะฮะให้ดูที่สำคัญก็คือเขาจะมีเป็นชดาใช่ไหมครับเป็นมงกุฎครับให้ด้วยครับเป็นแอคเซสซอรี่ให้ดูดีครับทุกคนสวยงามไหมฮะนี่ครับอันนี้อยู่ในซอยที่อยู่ทางเยื้องๆกับวัดโพนะครับทุกคนนี่ฮะใครสนใจทุกคนก็สามารถที่ครับมาเที่ยวชมมาเลือกได้ครับว่าสนใจร้านไหนอันนี้คือชื่อร้าน Barrel Photo Studio นี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะ300บาทนะครับถ้าเป็น Photography Service ก็ 1,500 บาทครับแล้วก็ Make Up Service อีก 1,500 บาทครับนี่ครับเป็นออปชันที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มนะครับถ้าเกิดใครสนใจเพิ่มในการแต่งหน้าฮะโอ้ท่านผู้ชมมาอีกแล้วชุดนึงสวัสดีโอ้อันนี้ชุดใหม่แล้วมันนี่กี่นานาไปครับอ๋อนานาใช่ไหมอันนี้กี่รอบแล้วครับช่างภาพโอ้ทุกคนอยากเป็นช่างภาพจังเลยครับรอบที่5ทุกผู้ชมรายได้ดีมากๆเนี่ยฮะอันนี้คือน้องเขาเป็นช่างภาพประจำอยู่ร้านอีกชุดอีกเช่าอีกชุดหนึ่งครับซึ่งน้องบอกว่าเป็นร้านแรกๆครับที่มาเปิดให้บริการในส่วนของรอบๆบริเวณท่าเตียนแถววัดโพไปดูด้วยทุกคนว่าร้านที่น้องเขาบอกว่าเป็นร้านดั้งเดิมร้านแรกๆครับที่มาเปิดตรงนี้ครับมีความสวยงามแค่ไหนฮะเห็นไหมทุกคนนี่ครับผมคิดว่าในอนาคตครับร้านใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นอีกตามมามากมายฮะนี่ครับว้าวท่านผู้ชมวันนี้ครับร้านนานาโฟโต้สตูดิโอนี่ครับน้องบอกว่าเป็นร้านแรกครับที่มาเปิดให้บริการในส่วนของบริเวณรอบๆวัดโพครับอยู่ในซอยโรงแรมริว่าอรุณหรือว่าร้านอาหารสุพรรณิกาหรือว่าลงรถนะครับท่านผู้ชมให้ดูครับให้ดูความสวยงามนี่ฮะที่น้องเขาไปที่ผมถ่ายวิดีโอที่ในวัดโพครับที่มีเป็นใส่เล็บใส่ชดานะครับทุกคนโอ้สวยงามมากทุกคนให้ดูดีครับนี่ฮะ
ราคาก็ยืนพื้นสแตนดาร์ดนะครับก็คือ300บาทครับสำหรับชุดแต่ว่าถ้าเกิดแต่งหน้าทำผมก็จะเพิ่มอีก 1,500 บาทไฮนี่ยังไม่แล้วสำหรับคนนี้น่าจะรอคิวในการทำผมแล้วก็แต่งหน้าฮะนี่ครับดูดีครับทุกคนสวยงามเลยครับเดินมาอีกซอยนึงก็จะเจอร้านนี้ครับชื่อร้านโนหมายเลข22 Photo Studio ครับก็จะเป็นร้านเช่าชุดไทยเช่นกันครับร้านเล็กๆครับอาจจะยังไม่เยอะมากมายแต่จะให้ดูทุกคนนี้ครับก็จะมีเนี่ยครับสีลายเสื้อผ้าให้เลือกมากมายเช่นกันครับนี่ฮะอยู่ในซอยถัดไปของนี่ครับโรงแรมลิว่าอรุณนะฮะทุกคนให้ดูนี่ฮะเริ่มแล้วทุกคนเริ่มที่จะได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะนี่ครับชุดดีไซน์ของชุดไทยที่แถวท่าเตียนนะครับค่อนข้างจะแตกต่างจากวัดอรุณครับเยอะพอสมควรครับเป็นจะเป็นเสื้อผ้าที่มีดีเทลมีรายละเอียดครับเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกคนอยากให้ดูชุดนี้ฮะทุกคนสวยไหมครับนี่ฮะนี่ครับชุดไทยนี่ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาอัปเดตครับมาดูนะครับกระแสการแต่งชุดไทยครับก็เริ่มขยายวงกว้างไปเรื่อยๆทุกคนนะครับยังไม่ได้เสื่อมความนิยมนะครับกระแสการแต่งชุดไทยก็นี่ครับเริ่มขยายมาในส่วนของวัดโพแล้วครับทุกคนหลังจากที่เป็นกระแสอยู่วัดอรุณครับมาระยะเวลาหนึ่งแล้วครับทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทุกคนนะครับผมคิดว่าในช่วงไฮซีซั่นนี้ครับกระแสการแต่งชุดไทยครับก็จะคงจะเพิ่มไปเรื่อยๆครับแล้วก็ขยายไปหลายๆที่ในส่วนของเมืองท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยวต่างๆของกรุงเทพมหานครครับอย่างช่วงนี้ครับก็วัดโพครับก็กำลังได้รับกระแสนิยมเป็นมากครับสำหรับนักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะชาวจีนนี่ฮะขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามคำพูดไหนแอดมินไม่พูดไม่ถูกต้องต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอทุกคนครับกลับบ้านโดยสุขภาพแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ